นายอานนท์สนิทวงศ์ณอยุธยาผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศหรือจิสด้านะคะได้เปิดเผยระหว่างประชุมคณะทำงานอำนวยการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำครั้งที่3ทับ2561ว่าในช่วงระหว่างวันที่9ถึง11สิงหาคมนี้นะคะน้ำทะเลก็จะหนุนสูงแล้วก็ลดลงต่ำสุดในช่วงกลางคืนค่ะเป็นระยะเวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมงค่ะก็อาจจะส่งผลกระทบต่อการระบายน้ำเป็นระยะเวลาสั้นๆโดยเฉพาะในพื้นที่ท้ายเขื่อนแก่งกระจานแต่ก็มีข้อดีนะคะก็คือช่วงที่น้ำทะเลลดลงต่ำสุดเนี่ยก็จะทำให้การระบายน้ำเนี่ยทำได้มากขึ้นเช่นกันส่วนพื้นที่เสี่ยงถูกน้ำท่วมจากการระบายน้ำของเขื่อนแก่งกระจานนะคะก็คือในพื้นที่ของอำเภอบ้านลาดบ้านแหลมและที่อำเภอเมืองเพชรบุรีค่ะสำหรับในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีนะครับพื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบจากน้ำเนี่ยจะมี2ประเภทประเภทหนึ่งก็คือพื้นที่เกษตรกรรมนะครับซึ่งที่ผ่านมามีพื้นที่เกษตรกรรมที่อยู่ในความเสี่ยงเนี่ยประมาณสัก 2-3 แสนไร่นะครับส่วนใหญ่จะอยู่ในเขตอำเภอบ้านลาดอำเภอเมืองแล้วอำเภอบ้านแหลมบางส่วนหนองยะปล่องนิดหน่อยนะครับในปีนี้ก็พื้นที่เหล่านี้เนี่ยก็เกษตรกรก็ได้รับข้อมูลแล้วว่าอยู่ในพื้นที่เสี่ยงเราติดตามเรื่องของการเพาะปลูกนะครับก็ส่วนใหญ่จะเป็นการปลูกข้าวมีตั้งแต่อายุ12สัปดาห์ซึ่งใกล้เก็บเกี่ยวแล้วแต่แล้วก็มีบางส่วนที่เพิ่งปลูกนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ทางจังหวัดก็ได้ประสานดูว่าจะบริหารจัดการในเรื่องนี้อย่างไรแต่เรารับทราบแล้วมีตัวเลขพอสมควรแล้วนะครับส่วนอีกส่วนหนึ่งคือพื้นที่ที่รับผลกระทบก็จะเป็นพื้นที่เขตเมืองนะครับพื้นที่เขตเศรษฐกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตัวอำเภอเมืองเพชรบุรีนะฮะซึ่งอยู่ริมแม่น้ำแล้วก็อยู่ในพื้นที่ที่มีขีดจำกัดในการระบายอยู่ที่ประมาณ150ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะฮะแต่ตอนนี้เนี่ยปีนี้เนื่องจากว่าเราคาดการว่าการแม้แต่มีการผันออกทางไปตามคลองต่างๆแล้วหรือไปในเครื่องไม้เครื่องมือที่ทางกรมชลประทานมีอยู่ในพื้นที่แล้วเนี่ยน้ำที่จะผ่านตัวจังหวัดนี่ก็น่าจะสูงกว่า150เพราะฉะนั้นก็คงจะมีการท่วมพื้นที่ต่ำนะฮะซึ่งก็จะอยู่ในเขตตัวเมืองแล้วก็พื้นที่ข้างเคียงก็คงต้องมีการเราได้มีการเตือนเรื่องนี้ไปแล้วส่วนสภาพอากาศในประเทศไทยช่วงวันที่6ถึง9สิงหาคม2561นะคะประเทศไทยก็จะมีฝนฟ้าคะนองในหลายพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งที่บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ค่ะก็ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังผลกระทบจากฝนตกหนักแล้วก็ฝนตกสะสมที่อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งแล้วก็ดินโคลนถล่มไว้ด้วยสำหรับบริเวณทะเลอันดามันนะคะมีคลื่นสูง 2-3 เมตรอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะก็ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในช่วงเวลาดังกล่าวสำหรับประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณชายฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันตกแล้วก็ภาคตะวันออกก็ให้ระวังคลื่นที่พัดก็หาฝั่งไว้ด้วยนะคะก็ขอให้ประชาชนนั้นติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดไว้ด้วยค่ะ